ตอน2กรุงไทยเหยื่อแห่งความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อวันที่9ธันวาคม2546ธนาคารกรุงไทยได้รีไฟแนนซ์หนี้ที่กลุ่มกฤษดามหานครติดค้างอยู่กับธนาคารกรุงเทพซึ่งต่อมาคดีนี้ถูกกล่าวหาว่ามีบิ๊กบอสสั่งให้ปล่อยกู้คตส.ส่งขึ้นศาลการเมืองและทำให้พนักงานธนาคารและนักธุรกิจที่ไม่ใช่นักการเมือง24คนต้องติดคุกแล้วบิ๊กบอสเป็นใครกันแน่มีบิ๊กบอสจริงหรือไม่จากข้อเท็จจริงนี้จะเห็นได้ว่าคดีนี้ถูกกล่าวอ้างว่านายบุญคลีปลั่งสิริได้สั่งการผ่านทางประธานคณะกรรมการบริหารกรุงไทยว่าบิ๊กบอสดูดีแล้วโดยมีนายวิโรจน์นวลแขเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารกรุงไทยในการปล่อยกู้ครั้งนี้ด้วยในปี2547ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือที่เรียกกันว่า MD ของนายวิโรจน์กำลังจะหมดวาระลงนายวิโรจน์จึงได้ยื่นเรื่องขอเป็น MD ธนาคารกรุงไทยต่อเป็นวาระที่2ตอนนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลหรือหม่อมอุ๋ยเป็นที่รู้กันว่าหม่อมอุ๋ยนั้นไม่กินเส้นกับนายวิโรจน์นวลแขหม่อมอุ๋ยจึงได้สั่งการผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยห้ามนายวิโรจน์ต่ออายุ MD ของธนาคารกรุงไทยต่อหม่อมอุ๋ยก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะเล่นงานเรื่องที่กรุงไทยปล่อยกู้ให้แก่กลุ่มกฤษดามหานครว่าผิดคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่นายวิโรจน์ไม่สนใจคำเตือนของหม่อมอุ๋ยต่ออายุ MD ของตนเองเป็นวาระที่2พร้อมกับฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายประมาณ200ล้านบาทกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นค่าเสียโอกาสเรื่องนี้ทำให้หม่อมอุ๋ยโกรธมากจึงเล่นงานธนาคารกรุงไทยตามคำขู่โดยเล่นงานเฉพาะธนาคารกรุงไทยไม่เล่นงานธนาคารกรุงเทพที่ลดหนี้ให้กลุ่มกฤษดามหานครจากประมาณ 14,500 ล้านเหลือแค่ 4,500 ล้านบาทอย่างน่าสงสัยในต้นปี2548ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายวิโรจน์และพวกเป็นจำนวน21คนในการปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มกฤษดามหานครต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนนั้นยังเป็นการดำเนินไปตามขั้นตอนโดยปกติของคดีเศรษฐกิจทั่วไปและหม่อมอุ๋ยยังได้รายงานเรื่องนี้ให้ทักษิณทราบก่อนด้วยซึ่งทักษิณไม่ได้ห้ามอะไรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบตามปกติจะเห็นว่ามูลเหตุของคดีกรุงไทยนี้ตอนแรกเกิดจากความขัดแย้งไม่ลงรอยกันระหว่างหม่อมอุ๋ยกับนายวิโรจน์นวลแขและหากเป็นไปตามปกติคดีดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและต้องผ่านการพิจารณาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแต่ทว่าภายหลังการรัฐประหารปี2549คณะรัฐประหารคมช.นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินได้แต่งตั้งคณะกรรมการปปช.จำนวน9คนขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับทักษิณโดยการตรวจสอบการเงินและการกระทำของรัฐบาลทักษิณที่ผ่านมาปปช.ได้นำคดีที่ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้กลุ่มกฤษดามหานครให้คตส.มาตรวจสอบใหม่และเพิ่มเรื่องของบิ๊กบอสซึ่งเป็นผู้สั่งการให้ปล่อยกู้ขึ้นมาเพื่อโยงให้กล่าวหาไปยังทักษิณได้ทำให้คดีเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยระหว่างหม่อมอุ๋ยกับนายวิโรจน์ซึ่งต้องผ่าน3ศาลเปลี่ยนมาเป็นคดีการเมืองระหว่างรัฐกับทักษิณซึ่งตัดสินด้วยศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลเดียวและศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี้ได้ยึดสำนวนการไต่สวนของปปช.และคตส.เป็นหลักในการตัดสินนอกจากนั้นยังเป็นที่สงสัยว่าทักษิณจะเป็นบิ๊กบอสที่สั่งวิโรจน์ได้อย่างไรพี่น้องครับผมจะเล่าให้พี่น้องจำม็อบได้ไหมตอนเริ่มต้นเริ่มที่สนธิไปปักหลักอยู่ที่เวทีในราชสวนลุมพินีใช่ไหมครับวันนั้นสนธิน้อยใจโกรธเพราะว่าตลอดเวลาตอนสมัยเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ช่องเก้าชมผมเป็นนายกที่ดีที่สุดในประเทศไทยเคยมีถ้าวันนั้นขออะไรก็ได้หมดถ้าขอเลิกไม่ได้เพราะมันขอเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นขอให้วิโรจน์นวลแขเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงไทยเพื่อดูหนี้ของตัวเองต่อทำให้ไม่ได้ไปแอบทำทีวีช่อง11ทับ1ผมก็ไม่รู้อยู่ๆเป็นช่อง11ทับ1กฎหมายบอกทำไม่ได้มาขอให้ผมช่วยผมบอกรองวิศนุช่วยเขาได้ไหมรองวิศนุบอกกฎหมายไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็โกรธกันเลยไปตั้งหลักอยู่ที่สวนลุมนี่คือเจ้าของที่เรียกคำว่าสื่อแต่คือผลประโยชน์ส่วนตัว
นี่คือคลิปที่ทักษิณพูดครึ่งปีก่อนหน้าจะถูกรัฐประหาร19กันยา49และก่อนมีการตั้งคตส.เพื่อกล่าวหาว่าการปล่อยสินเชื่อคดีกรุงไทยมีความผิดจากคำปราศัยนี้จะเห็นได้ว่าทักษิณไม่ตกลงรับคำขอของสนธิเพื่อนสนิทของวิโรจน์ที่ขอให้วิโรจน์มานั่งเป็น MD ของธนาคารกรุงไทยอีกวาระเท่ากับทักษิณเองก็มีเรื่องผิดใจกันกับวิโรจน์และอยู่ฝ่ายเดียวกับหม่อมอุ๋ยด้วยซ้ำไปหากทักษิณเป็นคนสั่งวิโรจน์ให้ปล่อยกู้จริงทำไมทักษิณถึงไม่สนับสนุนการต่ออายุของวิโรจน์และหากทักษิณเป็นบิ๊กบอสจริงทำไมไม่สั่งระงับคดีตั้งแต่ตอนที่หม่อมอุ๋ยตั้งท่าจะฟ้องวิโรจน์เมื่อในข้อเท็จจริงนั้นทักษิณเป็นผู้ขัดแย้งกับวิโรจน์เสียเองแล้วทักษิณจะไปเป็นบิ๊กบอสในการปล่อยกู้ครั้งนี้ได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นหากบิ๊กบอสมีจริงจะเป็นใครกันแน่ใครที่ได้ประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์ของกฤษดามหานครที่แท้จริงใครจะเป็นคนที่สั่งการได้ทั้งธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทยติดตามข้อมูลความจริงที่น่าสนใจต่อได้ในเพจกรุงไทยใครโกง